ดาวอาจารย์เจนได้ที่แฟบทาเฟ่ครับใช่ค่ะโอเคมาหัวข้อสุดท้ายของช่วงเช้าวันนี้นะคะเรื่อง c r e a t i v e เคลกล่าวพื้นที่สุขภาพนิยมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพิชาโตวิบิตนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจารย์หน่องยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนแล้วก็การออกแบบ อย่างมีส่วนร่วมและการใช้การออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนค่ะยดยาวมากนั่งๆได้หรือเอากอีดีไหมคะจารย์นองโอเคได้ได้ค่ะโอเคค่ะครึ่งชั่วโมงเนาะก็คือเที่ยง45นะคะอาจารย์น่องนะคะสถาปนิศิลปกรนะคะจริงๆคุณน่าหลายคนมากเอก็ เนื่องจากเข้าใจว่าเวิร์กช็อปนี้นักศึกษาเอ้ยเด็กๆน่าจะต้องทําอะไรบางอย่างคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อที่จะทําจริงเนาะเพราะฉะนั้นในการเล่าโปรเจกต์ที่อาจารย์จะทำอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เล่าเหมือนทุกๆครั้งที่ไปบรรยายที่อื่นนะ,นะคะจะเล่าไปในเชิงว่าแล้วเราทํำยังไงให้โครงการมันเดินหน้าไปได้หรือเราจัดการกับความขัดแย้งยังไงนะคะหรือว่าเราเวลาเราพูดเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมทุกคนอยากได้กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนอะไรเงี้ยหมดแหละแต่ว่าทํำยังไงให้ใหมันทําได้อะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าแบบ แบบเหมือนเป็นทีมงานเล่าให้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้โจทย์มาคือคำว่า Creative Playground นะคะซึ่งคำว่า Playground เนี่ยสำหรับอาจารย์จาย์คิดว่ามันคงไม่ใช่เครื่องเล่นอะไรหรอกเนาะมันคือพื้นที่เหมือนกับการสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดการ Collaborate อะไรบางอย่างกันนะคะซ,ซึ่งเหมือนกับว่าเล่นยังไงให้สนุกใช่ไหมก็คือต้องเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วบางครั้งเราใช้พื้นที่พื้นที่เดิมนี่แหละในการที่จะ คลิกให้มันกลายเป็นที่เล่นนะคะบางทีเราใช้คนคนเดิมเลยทุกอย่างเดิมหมดเลยแต่แค่เราแบบทวิสต์มันนิดนึงหันมันอีกมุมนึงนะคะหรือว่าสร้างแพลตฟอร์มให้มันเกิดการร่วมมืออะไรบางอย่างคือใช้คําว่าแทรกแซงเนาะ แทรกแซงเข้าไปด้วยอาจจะเป็นงานออกแบบขนาดเล็กหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเกิดเ,เกิดเกิดแพลตฟอร์มสำหรับคอลลาเบเรชันซึ่งหลับจยนนัน้นนั้นน่าจะเป็นหมายถึงว่า Creative ตัว Playground ที่ว่าเนี่ยนะคะก็ย้อนนิดนึงคือจานจะสอนงานส่วนใหญ่ที่จานทำก็จะเป็นงานที่มาจากหลักสูตรสถาปการรมพื้นถิ่นนะคะที่สถาประศิลปรกรสถาปการรมพื้นถิ่นเนี่ยมันจะหมายถึง สากรรมที่ไม่ได้ออกแบบโดยสถาปนิกเพราะมันจะให้ความสําคัญกับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็คือคนทั่วๆไปนั่นแหละนะคะ วันนี้จานเอามาแต่โปรเจกต์ให้ดูเลยแต่ว่าอยากจะเอามาให้ดูสามโปรเจกต์หลักๆนะคะซึ่งหลายคนนคี่เป็นลูกศิษย์นี้ฟังฟัง,ฟงหลายรอบแล้วตั้งแต่เรียนแล้วเนาะบางคนก็ฟังหลายรอบมากแต่ว่าวันนี้คิดว่าจะพยายามเหมือนแบบเล่าให้ฟังถึงข้างหลังเนาะว่าเราทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสามชุมชนคือชุมชนคลองบางหลวงนะคะที่เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครแล้วก็ ชุมชนย่านปากคลองตลาดนะคะที่เป็นตลาดดอ,อกไม้แล้วก็อันล่าสุดก็คือชุมชนย่านบัลำพูที่เพิ่งจัดบางกอกดีไซน์วีคไปเมื่อกุมภาพันธ์ในห้าง New World ที่เป็นห้างร้างอะนะคะที่เริ่มจากคลองบางหลวงก่อนเนี่ยเพราะว่าสเกลของชุมชนเนี่ยม,ม,มันมันมี มีความเป็นชุมชนเก่านะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรมากมายไม่ได้มีเทรดไม่ได้มีคําภัยคุกคามอะไรมากมายเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนวิชาอนุรักษ์ชุมชนอันเนี้ยเป็นครั้งแรกนะคะต้องบอกกันว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยดีไซน์ฮีโร่อะไรก็ตามแต่เราเป็นเหมือนเป็นฮีโร่มือใหม่เนาะถูกไหมเราก็เพิ่งมาเรียนรู้การที่จะเป็นแอคทีฟซิติเซนอะไรกันจากที่นี่แหละใช่ไหมคะ สำหรับจันนะตอนจาั์เรียนเอกกลับมาใหม่ๆจันรู้สึกว่าเรายังไม,เงไม่เรายังไม่ใช่ซูเปอร์แมนอะเรายังไม่เก่งอะเพราะนั้นเราจะไม่เลือกพื้นที่ที่เขามีประเด็นที่มันเผ็ดร้อนมากที่เขาลำบากเพราะเขาไม่ใช่เพลงกราวของเราอะเข้าใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ออโอเคมันอาจจะมีปัญหาที่แบบ ที่นี้กําลังจะต้องโดนไล่ลื้ออะไรเงี้ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการอะไรตรงนั้นได้เลยเพราะนั้นจันก็จะไม่เลือกชุมชนแบบนั้นนะคะก็เลยไปเลือกชุมชนคลองหลวงซึ่งค่อนข้างเป็นชุมชนที่ราบเรียบเงียบสงบอยู่ฝั่งทนนะคะแล้วก็ปัญหาเดียวแท้าจะมีเพนพอยต์อะไรก็คือว่ามันมีจุดท่องเที่ยวแค่จุดเดียวก็คือบ้านศิลปินที่จะมีการแสดงรุ่นนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ารอบๆมันก็จะล้างๆอะไรต่างๆนี้เป็นภาพตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วนะคะ ก็อาจารย์ก็เอานักศึกษา,าปริญญาโทรปริญญาเอกลงไว้ก่อนซึ่งจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเวลาคุยกับคนหรืออะไรเงี้ยหรือเวลาอาจารย์สอนวิชาสถาปัตย์ชุมชนกับเด็กๆที่คณะเนี้ยคุณสมบัติแรกเลในการที่ทํางานกับคนก็คือว่าทําตัวให้น่ารักทําเป็นไหมคิดว่าทําเป็นปะ <laughs> เราไม่ต้องจริงใจมากก็ได้นะแต่ว่าเราต้องทําตัวให้น่ารักอะคะ่ะทำเออ คือถ้าเรายังสงสัยว่าน่ารักคืออะไรแล้วมาดีเบตกันอะไรเงี้ยโอ้ก็ไม่นั่นก็ไม่น่ารักหล้ล่ะคือน่ารักมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากน่ารักคือแบบไปไหว้ใครแล้วเขาก็แบบเอออยากคุยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นเป็นคุณสมบัติที่แบบเวลาคุยกับคนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครอะไรเงี้ยเข้าไปในลักษณะที่ว่าเอยเราอยากเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับเขาไม่ได้แบบว่าโอ้ฉันแบบมีไอน้นูน่นไอ้นี่จะมาทําน,นู่นนั่นอะไรเงี้ยนะคะอตอนที่ลงไปครั้งแรกเนี่ยในการทํางานกับ สมมติหนูจะต้องคิดโปรเจกต์ที่จะต้องมีเพอร์โซนาหรือมียูเซอร์หรือมีทาร์เก็ตยูเซอร์ของเราเนี่ยนี้ค่ะการทำงานกับผู้ใหญ่บางทีก็ยากเหมือนกันนะคะอันนี้แต่อันนี้ก็ขึ้นกับบริบทนะคะถ้าเด็กเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ให้สามารถทดลองได้โดยที่ไม่เรียกทำอะไรด,ดีไม่ลำบากเขาไม่ลำบากเรานะคะแต่อันนี้เราก็ต้องผ่านการคุยกับคุณครูนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเราลงไปเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักชุมชนนี้ดีเนาะ ในฐานะที่เป็นคนข้างนอกใช่ไหมคะก็จะใช้วิธีการทำ mapping ซึ่งเป็นเหมือนกับขั้นตอนแรกแบบคล้ายๆจะเป็นมาตรฐานเลยทีเดียวในการที่ลงชุมชนครั้งแรกเราก็จะเอา,เอาแผนที่ขนาดใหญ่ลงไปชวนคนในชุมชนนี่แหละให้เขาชี้ในจุดที่มันไม่มีใน Google นะ่ะไม่มีในเรื่องเล่าไม่มีในจารึกไม่มีทั้งสิน้นแต่มันมันเป็น e v e r y d a y life ของคนในชุมชนว่าเฮ้ย <c oughs> เขาเดินตรงนี้แล้วมันสนุกเดินตรงนี้แม่ไม่ให้เดินเพราะผีหลอกขี้มา้าเยอะมียาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น อันหนึ่งที่เราต้อง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 ,ต,องตั้งใจเหมือนกับว่าเชื่อไว้เลยก็คือว่าคนในพื้นที่อ่ะคือคนที่เข้าใจปัญหาดีที่สุดนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีประโยชน์เนาะตอนแรกก็จะใช้ลักษณะว่าเป็นเด็กๆนะคะ,ะชวนทำแมปปิ้งก่อนแล้วก็เอาแมปปิ้งที่เด็กๆเ,เนี่ยทำเอาไว้แล้วเริ่มต้นาไว้ยลวคล้ายๆที่กีจันเจนบอกว่าเวลาเราจะไปชวนผู้ใหญ่ทํากิจกรรมอะไรเงี้ยโหยากเขาก็จะยุ่งมั่งเขาก็จะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะเอาแผนที่ที่เด็กเขาเคยทําไว้แล้วเช่นลูกหลานเขาเคยทําไว้แล้วแต่ว่าให้ผู้ใหญ่มาช่วยเขาก็จะรู้สึกว่าเออลูกเขามาทําไว้แล้วเขาก็มาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในการที่จะออทำโครงการอะไรสักอย่างขึ้นมาแน่นอนเราต้องมีแบบโกที่มันหายเนะคือแบบเ,ออเป้าหมายเราเราอยากจะให้โลกมันดีเกิดสันติภาพผู้ชรามีความอะไรเงี้ยคือเรามีโกที่สูงได้นะคะแต่ว่า Euh, พยายามเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆก,ก่อนน่ะมันอาจจะดูเลยเป็นที่ดูไร้สาระดูไม่เป็นสาระดูกองแกงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเรามี s t r a t e g i ในการที่เราจะขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กไปเอยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขยายผลได้เองอะไรเงี้ยนะคะอย่างนี้เขาก็ทำ workshop, เวิร์กช็อปกับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ดูแล้วกเ็เหมือนวาดรูปธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อย่างหนึ่งก็น่าสนใจคือเขาให้เด็กกลับไปวาดของเก่าในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เด็กเนี่ย อายุน้อยมากเจ็ดปดขวบเวลาที่เด็กกลับไปวาดของเก่าคาว่าของเก่าสําหรับเด็กเนี่ยคือของที่อายุเท่าเขาอะ่ะก็คือเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมีความตีความไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้ไดบ่อยก็คือยิ่งถ้าเดี๋ยวนี้มีทุกคนมีมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะคือการรับรู้มุมมองคล้ายๆเราทำเอมพัตตี้อย่างนี้เนาะแต่แทนที่ว่าเราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะเราให้เครื่องมือกับคนที่เป็นแาร็ต ยูเซของเราเนี่ยค่ะให้เขาเล่าผ่านมุมมองของเขาว่าสําหรับเขาถ้าชีวิตเขาในชุมชนเนี่ยมันคืออะไรให้เขาถ่ายภาพมาแล้วก็ให้เขาเล่าแต่จะต้องสร้างเฟรมเวิร์กในการจํากัดนิดนึงว่าอาจจะต้องถ่ายไม่เกิน20รูปอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันแบบไม่สามารถจัดลําดับข้อมูลได้อะไรเงี้ยนะคะ จากนั้นก็เอาข้อมูลเลยต่างๆมาเรียงแล้วก็ชวนเขาคุยนะคะสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นจากข้อมูลจํานวนมากจากชุมชนคือเราต้องเอาข้อมูลมาแล้วพยายามหาสังเกตแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นหรืออย่างที่ที่ให้กล้องใช้เราทิ้งกับชุมชนที่คลองบางหลวงเนะะี่ยค่ะอันนึงที่อันนี้เป็นรูปจากหลายๆคนนะคะเขาถ่ายภาพอันนึงมาคล้ายกันมากอะที่เรามารวมกันก็คือว่าเขาจะถ่ายรูปนะักท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปเขาอะเข้ามานะคะเขารู้สึกว่าเขาถูกมองเป็นอ็อบเจกต์อะ โดยที่คนพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นบกมาที่จะแบบเรียนรู้ชุมชนอะไรก็คือขับรถขับนั่งเรือไปแล้วก็จบกันอะไรย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนึงนี่เขาอยากได้คือเขาอยากให้คนใช้เวลากับที่นี่ให้มากขึ้นจะทํำยังไงนะคะรวมถึงอันนี้ให้กับให้กล้องแบบใช้เราทิ้งสมัยนั้นอาจจะแบบมือถือยังไม่ไอ้นี่มากนะคะก็ทิ้งไว้กับพระพระสงฆ์ องหนึ่งนะคะแล้วก็พอได้รูปที่ Dev e l o p ฟิล์มมาจากาพระองค์เนี้ยก็ทำให้เรารู้เลยว่าวัดเนี้ยน่าทำงานด้วยเพราะว่าเราดูจากรูปที่หลวงพี่ถ่ายมาให้ก็คือเห็นเลยว่ามีกิจกรรมเยอะมากมีมีการละเล่นมีอะไรคือทิ้งเอาไว้แค่สองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราเราเห็นปับ๊บเราก็เลยเฮ้ยเราไม่เคยไปวัดนี้เลยอะแต่ว่าเออเราคิดว่าที่เนี้ยมีมี potential ที่น่าสามารถเข้าไปทำกระบวนการอะไรต่างๆได้มีเด็กมาซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หลัจงจากนั้นก็ของอาจารย์จะาใช้อะไรแบบเบสิกมากเลยเนาะก็เป็นเป็นโฟโต้เอเซอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่ว่าบางครั้งถ้าเราเราเห็นปัญหาอะไรบางอย่างในชุมชนนะคะเราอาจจะไม่ใช่คนที่จะเข้าไปบอกว่าเห็นไม่เนี่ยว่าแบบตากผ้าไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้วิธีการจัดนิทรรศการอะไรบางอย่างที่ให้คนข้างในเนี่แหละเขาพูดเองว่าอะพอมีนักท่องเที่ยวก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปตากข้างในนู่นนี่คือ ไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่ไปบอกเขาเนาะว่ามันแบบไม่สวยงามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้กระบวนการหรือให้นิทรรศการหรือให้ศิลปะอะไรมันมันเป็นตัวบอกเขาไปว่าเออตรงนี้มันอันตรายนะตรงนี้มันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็พาเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพวกหนูแหละก็จะเป็นพวกเด็กปีสองที่อาจจะไม่ได้มีสกิลในการเข้ามนุษย์มากนะักซึ่งไม่แปลกนะเป็นเด็กมันไม่แบบ หาได้ยากเหมือนกันที่เด็กที่จะสามารถแบบคุยกับผู้สูงอายุได้อย่างรอ,อดปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะเด็กถ้าเราเด็กมากๆเนี่ยเราพยายามาใช้กําลังของเราแล้วกันให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นวิชาสถาปัตชุมชนที่เอาเด็กเข้าไปทําพวกเอฟอร์นิเจอร์ชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่ง โจทย์ที่ได้จะต้องมาจากชุมชนก็หมายความว่าต้องปรับเปลี่ยนได้เพื่อไม่ให้มีแบบขี้เมาอะไรเงี้ยมามาแบบปาร์ตี้กันอยู่หน้าร้านขายของชําอะไรทํานองนี้นะคะแล้วกเ็เวลาที่เราเออบอกเขาก็คือถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะไปทําฟืนทําไฟอะไรก็ไม่ได้ว่ากันว่าขึ้นกับเขาเลยอะไรเงี้ยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะทําเป็นพวก small design intervention ซีที่อันเนี้ยทางชุมชนเขาอยากได้เพราะว่าเขาอยากให้คน เดินช้าลงในการที่จะเดินผ่านชุมชนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปนู่นนี่ทำพวกพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาต้องบอกว่าเขามีพื้นที่เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนอยู่แล้วซึ่งคือเป็นลักษณะนี้น,นี่คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนภาพตอนเริ่มต้นนะคะเด็กสถาปัตย์ก็ไม่ได้มีสกิลอะไรมากมายแล้วก็งบประมาณจากคณะก็ไม่ได้มากมายก็แค่เข้าไปทําความสะอาดแล้วก็ทําชั้นวางของรุ่นนี้แต่การที่มัน สถาปนิกเนาะหรือไม่รู้ในนี้เรียนอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าสถาปนิกเองอาจจะไม่ได้เรียนอะไรที่มันแบบฉลาดมากนะแต่ว่าอย่างน้อยเรามีสกิลด้านการออกแบบที่เราสามารถหยิบจับจัดวางอะไรบางอย่างให้มันให้มันดูมีความหมายมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ไม่มีใครเอาของมาให้ในพิพิธภัณฑ์เลยอะไรเงี้ยพอมันค่อยๆเดเวลลอปไปตามลําดับนะคะอันนี้ก็มีสตูดิโออาร์เคเต็กมาช่วยทําแบบโปรโบโนให้อย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนแค่วัสดุเลยใช้โครงสร้างเดิมต่างเนี่ยพิพิธภัณฑ์อันเดิมก็ คนในชุมชนก็เอาข้าวของนี่แหละมาแบบเ,เขาเรียกอะไรบริจาคให้อะไรเงี้ยทำนองนี้นะคะก็มีผู้หญิงผู้ใหญ่อะไรมากมายซึ่งเราต้องเล่นเกมอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเวลามีคนมาเปิดงานแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูตลกจังเลยนูน่นนี่แต่มันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอะคะ่ะอย่างพี่ที่เป็นประธานชุมชนเนะะี่ยค่ะที่เขาได้รับรองนายกรมนตรีไม่ว่านายกรัมนตรีจะเป็นใครหรือมาจากพักไหนก็แล้วแต่นะแต่การที่ หัวหน้าชุมชนคนหนึ่งได้เดินพานายกทั่วชุมชนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันเป็นเอ็มพาวเวอร์เมนต์อย่างหนึ่งของของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างอันหนึ่งที่ทําสนอันนี้ก็เหมือนกันคือชุมชนนี้จะเป็นชุมชนที่มีของดีอยู่แล้วนะคะคือถ้าหนูจะคิดโปรเจกต์กันล่ะอาจจะถ้าไม่อยากจะแบบยากมากอะไรเงี้ยก็ลองดูสิว่ากลุ่มคนที่เราสนใจเขามีอะไรที่มันแบบมีโพเดนเชียลอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วแค่ขาดการขัดเกลาอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะ อันนี้เขามีสวนชุมชนสวนสมุนไพรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็เข้าไปทำแบบกุ้งกิ้งทำแผนที่ทำ QR code ให้สแกนแล้วมีแบบสบรรพคุณอของของอสมุนไพรต่างๆนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดทั้งปวงก็แค่ว่าใช้ดีไซน์ให้มาเป็นเครื่องมือแบบแก้เก้อในการที่จะให้คนชาวบ้านรอบๆเนี้ยกล้าม,มาใช้สวนชุมชนของหลวงพ่อให้มากขึ้นอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรา คุยกับชาวบ้านนะเนาะจะต้องพยายามพยายามทําให้มันง่ายนะคะถึงแม้ว่าเราจะสอนเรื่องที่ยากนะแต่ว่าพยายามอธิบายทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตอนแรกถ้าตอนแต่เริ่มต้นเนี่ยชุมชนของบางหลวงเนี่ยจะมีแค่บ้านศิลปินจุดเดียวที่เป็นจุดจเรียกอะไรคะจุดเที่ยวเนาะ หลังจากที่ลงพื้นที่ไปประมาณกันสัก4ีปีอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ขยายแมพของพื้นที่ที่มีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างน้อยก็มีคนที่เดินและใช้เวลากับมันมากขึ้นเลยททำนองเนี้ยค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นสวนสมุนไพรซึ่งมีอยู่แล้วต้องบอกกันว่าชุมคนคอมมาหวอลเนียมีอยู่แล้วแล้วความดันทุลังของอาจารย์ในโปรเจกต์จะน้อยกว่าที่บางลำพูแล้วก็ที่ที่ปักคองซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ อันนี้ก็ก็แค่ว่าทำที่มีอยู่แล้วใช้งบน้อยมากนะคะแล้วก็ทำเป็นท่าเรือพายขยักนู่นนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการอยู่แล้วซึ่งข้อดีมากๆเลยของชุมชนของบาหลวงก็คือว่ามันไม่ได้มีความฉูดฉาดของบริบทอ่ะมันไม่ได้แบบหูอาหารแบบว่าหรือว่าทำโปรเจกต์แล้วแบบโหบีบ oh, ีมาสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะ พื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้สําหรับนักศึกษาของอาจารย์เ,ออเ,ออเพราะว่าจริงๆอาจารย์ไม่ใช่นักพัฒนาชุมชนนะอาจารย์คืออาจารย์เนาะเพราะนั้นที่นี่เป็นที่ที่เหมาะแก่การออสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เด็กของอาจารย์เองนะคะ เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทั้งหมดมีอยู่แล้วหมดเลยสวนทุกอย่างบ้านเรือนอะไรต่างๆมีหมดแล้วแต่เราแค่พยายามเอาคอนเทนต์นะคะเข้าไปพลิกแล้วก็พยายามให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่สนุกขึ้นให้คนเกิดปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่เดิมที่ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะก็มีภายขยักนุนนี่อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ปักคลองตลาดซึ่งเ,เป็นพื้นที่ที่ จารให้จารสนใจเป็นความส่วนตัวนะคะจะเพราะว่าเรียนศิลปกรด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เดินมาตั้งแต่เด็กละอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมันมีช่วงที่จัดระเบียบถ้าเรายังเด็กอยู่อาจจะไม่รู้ทันหรือเปล่าว่าก่อนจัดระเบียบเนี่ยปักของตลาดก็จะค่อนข้างมีความเอ่อละเกะระกะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์อะไรนู่นนี่ก็เถียงกันได้แหละว่า จะเอาสเสน่ห์หรือจะเอาระเบียบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนั้นก็จบไปแล้วก็คือว่าเขาจัดระเบียบไปแล้วภาพนี้คือภาพก่อนที่จะจัดระเบียบนะคะแล้วก็ภาพหลังจัดระเบียบก็คือเราได้ทางเท,ท้าที่จริงๆทางเทา้าตรงปากคลองนี่เป็นทางเท้าที่สวยมากและกว้างมากนะคะสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลยซึ่งตอนนี้จันก,ก็มีโปรเจกต์ที่เราจะทาให้ได้ในกุมภาหน้าอยู่นะคะออตอนนั้นเริ่มต้นเลยอันนี้เป็นพอเราทําที่คลองบางหลวงมาได้สักพักแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรามี คุณสมบัติเพียงพอแล้วที่จะออกไปต่อสู้รบอะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเริ่มเลือกพื้นที่ที่มีความเผ็ดร้อนมากขึ้นมีความอ,อะไรมีความแบบมีส่วนได้ส่วนเสียที่มันรุนแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเป็นปีแรกที่เราลงไป mm. ก็เช่นเดียวกันกันกบน้องๆที่จะคิดโปรเจกต์นนะคะอขอลงไปทําความเข้าใจพื้นที่ก่อนนะคะ mm. ก็คือทําเป็นสัมภาษณ์ผู้คนที่ช่วงจัดระเบียบว่า พยายามหาความสัมพันธ์ของของคนข้างในว่ามันมีมนุษย์ปักรองประเภทไหนบ้างซึ่งมันมีทั้งมนุษย์ส่งของนะคะคนที่นวดคนที่ส่งอาหารตามสั่งเพราะว่าแม่ค้าต้องนั่งอยู่กับที่ตลอดนะคะมะีพวงมาลัยหนึ่งพวงก็มาจากหลายๆเศรษฐกิจจากทั่วประเทศอะไรต่างๆเนี่คือมันแค่พยายามคลี่ให้เห็น เหมือนกับว่าพวงมาลัยอ,อย่างเงี้ยพอเขาชี้ปั๊บว่ากุหลาบนี่มาจากป้าคนนึงจากสวนอีกจังหวัดนึงลิฟบินนี่มาจากชาวนาอีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเห็นของของเดิมแต่ว่ามันรับรู้กับมันอีกแบบหนึ่งอะนะคะแล้วก็ตอนนั้นลักษณะเดียวกันก็คือเวลาอาจารย์ทำงานอาจารย์ก็จะไม่ได้ ไม่ได้มีความคิดอะไรมาก่อนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้การจัดเวิร์กช็อปไม่ใชแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ชวนให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเขาจะมาปักคลองเขาอยากเ,เขาอยากเอ็กซ์ e พร e มันยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าไม่ได้อยากมาซื้อดอกไม้แต่ว่าอยากมาสร้างประสบการณ์ก็ทำเป็นเวิร์กช็อปขึ้นมานูนี้เราก็ชวน แม่ค้าพ่อค้าที่ร้อยมาลัยขายเนี่ยนะคะซึ่งปกติเขาก็ร้อยมาลัยของเขา,ยขายอยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่เคยทําเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นพื้นที่ล้างธรรมดาที่เป็นแบบคล้ายๆแคนเตนของพนักงาน,งนะะอะไรเงี้ยค่ะของแบบคนขายของอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาแม่ค้พาพ่อค้าพวงมลาลัยเีมาผันตัวใหม่เป็น,ปนวิทยากรแล้วก็เฮ้ยพบว่ามันเวิร์กแล้วก็ทําให้เราเองพบว่าจริงๆสิ่งที่มีค่าในประคองตลาดเนี่ยนอกจากดอกไม้เนาะก็คือศักยภาพของคนที่ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือสิ่งที่มีค่าหมายความว่าอาจารย์เนี้ยสมมติมีกุหลาบมาร้อยดอกเนี้ยใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะจัดสวยอะ่ะแต่พี่พี่พวกเนี้ยเขาหยิบจับแป๊บเดียวสองนาทีกลายเป็นช่อกลายเป็นอะไรที่กลายเป็นสกิลที่มันมองไม่เห็นนะคะสิ่งที่มันมองไม่เห็นนี่แหละที่เป็นสิ่งที่เป็นศักยภาพอันหนึ่งที่ที่สำคัญมากของของ ปากคลองตลาดอะนะคะแล้วก็มันมีเพนพอยอันหนึ่งที่แม่ค้าทุกคนจะบ่นให้จานฟังจนถึงทุกวันนี้ก็ยังบ่นอยู่ก็คือว่าหลังจากจัดระเบียบปากคลองเนี้ยฝรั่งมาหาเขาเดินอยู่ที่ปากคลองแล้วก็ถามเขาว่าปากคลองตลาดไปทางไหนซึ่งอันนี้เป็นเพนพอยที่บ่นกันทุกคนและยังเจออยู่ทุกวันเพราะว่าเขาหาปากคลองไม่เจอเพราะว่าพอภาพจําที่มันถูกล้างไปแล้วเนี่ย มันสะอาดไปมันไม่เหมือนเวลาเรา Google หรือไม่เหมือนในคู่มือนําเที่ยวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เป็นปีแรกที่พอดีจันได้ไปเป็นไอเทสเอ็กส์สปีกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้โอกาสที่ไปเป็นเทสเอ็ก์สปเกร์นี่ยลองเทสอะไรบาอย่างซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันคือลองจัดทัวร์ปกคลองโดยให้พี่เนี่ยปกคลองเนี่ยเป็นคนนําทัวร์แล้วก็เป็นแล้วก็การจัดอะไรเล็กๆซึ่งดูไม่เป็นสาระเลยนะเอ่อทำให้ได้รู้จักกับพี่อ้อยนะคะ ที่เป็นเป็นแบบเป็นเจ้เป็นเจน้คนนึงที่ทุกวันนี้ทํางานด้วยกันใกล้ชิดมากนะคะก็เป็นงานสเกลเล็กๆมากอยาก,อยากต้องบอกว่าไม่รู้อาจารย์จะรู้สึกว่าจะโฟกัสที่การอะไรที่มันเล็กๆแล้วค่อยๆทำอนะคะเพราะถ้าเราทําแบบฮึบใหญ่มากแล้วมัน มันยากเกินตัวหรือบอะไรเงี้ยเราก็จะท้อเองแล้วเราก็จะแบบเออฉันไม่อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับสังคมอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นงานที่ไม่ได้มีแพกอะไรก็คือเราเองแต่เราเองอะเราทําแล้วเรารู้ว่าเราจะเราจะมองหาอะไรในแต่ละกิจกรรมเล็กๆที่เราทํานะคะเนี่ยพี่ยก็พาเดินดูพวงหลีดดวงเซลเมียดมีเมียน้อยมีกิก๊กอะไรใครก็คือเซลกันไปตลอดเวลาซึ่งเอ้ยเรารู้สึกว่าถ้าให้คนทั้งในเล่ามัน มันมีความเป็นปักคลองสูงมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทดลองพยายามจะแบบทำอินสตาเลชันอะไรบางอย่างในปักคลองแล้วก็รู้ว่ามันยากนะคะรู้แล้วมันรู้ว่ามันยากแล้วม,มีความดันทุลังส่วนตัวสูงมากแต่ก็ด้วยเน็ตเวิร์กของแบบเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนักออ,อ,ออกแบบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก,ก,ก็ลองเทสกันดูเป็นครั้งแรกที่ลองทําว่ามันจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเราเอาพวกภาพวาดศิลป์ของบางกอกสเก็ตเชอร์อะไรเงี้ยเข้าไปติดตั้งนะคะ หรือว่าชวนน้องที่ออกแบบลายผ้ามาทําลายแบบปักคองดูซิซึ่งตอนนั้นทําก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนตอนแต่ตอนนี้มีลายผ้าปักคองแล้วที่เดเวล็อปขึ้นมากันกน,นะครับที่เพิ่งเดเวล็อปเสร็จเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ได้รู้จักกับผก,กาซึ่งเขาเอาดอกไม้ธรรมดานี่แหละมาอินสตอลในตลาดอะไรเงี้ยนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการทํางานกับคนนะก็คือจันจะเล่าเสมอว่าเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยค่ะ เราชอบคิดว่าเราเป็นนักออกแบบแล้วแบบเฮ้ยเขาต้องดีใจแน่เลยอะว่าเราได้เรามาช่วยออกแบบอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่เขาเขาพี่เขาก็ยิ้มเนาะเวลาเห็นแบบเนี่ยสถาปนิกอะไรมาช่วยกันํานู่นนี่เสร็จลักเขาก็มาบอกจันว่าเออจานเนี่ยขอบคุณมากเลยแต่ว่าพี่ไวจริงพี่ทําสวยกว่านะเป็นหนูหนูโกรธปะโกรธใช่ไหมถูกต้องแต่คิดดีๆนะเขาบอกว่า พี่ว่าพี่ทาสวยกว่าซึ่งเขาทําสวยกว่าจริงๆไงมันคืออาชีพของเขาอะนึกออกไหมส่วนเพื่อนอาจารย์เนี่ยเอาใบไม้มาทําอะไรแบบโคตรยากอะคีลิกอะไรแบบนึกออกไหมนักออกแบบบางทีเราแบบฟูมไฟน์นิดหนึ่งนะแต่ว่าเขาพูดว่าแต่พี่อะดีแล้วดีใจที่มีนักออกแบบมาทําเพราะว่ามันทําให้ภาพพจน์พวกพี่พี่อะมันดูเปิดมากขึ้นแล้วเผื่อว่าในโอกาสข้างหน้าในอนาคตอะมันมีใครที่อยากมาเขาไม่ได้ใช้ว่าคาลาบรเรตอ่ะนี่สรุปเนาะ สมมติมีใครยมาคอลแลบกับเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เปิดตัวเองออกไปแล้วเขาไม่ได้ดูเป็นแม่ค้าธรรมดาแล้วเขาแบบเคยคอลแลบกับดีไซเนอร์อะทำนองเนี้ยซึ่งอาจารย์รู้สึกว่าโคตรดีเลยว่ะที่เขาหลอกใช้เราอ่ะนึกออกไหมคือมันดีมากนะมันแปลว่าเขาฉลาดอะเขาแบบเออเขาเขาใช้เราอีกรเลเวลหนึ่งอะซึ่งสอนเราอาจารย์ว่าโอเคมากเลยที่เราได้เป็นประโยชน์อะไรบางอย่างสักอย่างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอ่ะจากการที่ลองทําอะไรหลายอย่างกระตุ้งกระจรซึ่งมันแบบ เล็กๆก,กระจุงกระจิงมาเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยๆขยายสเกลนะคะามาทำเมื่อปี2อช่วงโควิดนะคะสปีที่แล้วก็ทำปักคลองสไตรแบ็กนะคะโดยการที่พยายามเพราะว่าที่ผ่านมาจาันเอาจริงๆที่ปักคลองที่ทำมาก่อนก็ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีอิมแพกอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะส่วนใหญ่ทําแล้วก็เราก็เรียนรู้เองว่าแบบใครเป็นใครอะไรทํายากอะไรทําง่ายอิชชูมตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอทำสไตรแบ็กเนี่ยค่อนข้างเห็นผลขยายผลขึ้นมานิดนึงคือตอนนั้นจะมีกิจกรรมคือมีรูปถ่ายนะคะคนในปากคลองแล้วก็มี QR code ให้สแกนเป็นเป็นฟิลเตอร์ดอกไม้ในปักคลอง10ชนิดโดยที่ คือไม่ได้เรียนการตลาดมาเนี่ยอยากไปเรียนหลายอย่างมากเลยอยากเรียนการตลาดอยา,อยากเรียนบโอเทคโนโลยีรู้สึกโง่แบบอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะคือมันเหมือนมันเปลี่ยนเร็วมากโอเคแต่ประเด็นก็คือเราอยากเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทําจะให้มันเป็นประโยชน์กับชุมชนเนี่ยไปทำ i n s t a l เ a t i o n อะไรเงี้ยก็เออมันก,ก็สวยดีแต่มันมันวัดผลไม่ค่อยได้เนาะก็เลยพยายามคิดว่าถ้าเกิดเราพยายามดึง t r a f f ิกคนให้มาที่ปากของเหมือนเราคิดว่าเราคือห้างเซนทัน แล้วเรามีหน้าที่จัดอะไรก็ได้ให้พาคนให้เพิ่มทราฟฟิกมาให้มากที่สุดแล้วหน้าที่ของการขายไปนหน้าที่ของคนค้าปลีกนึกออกไหมคืองั้นเราลองจัดอีเวนต์อะไรสักอย่างแล้วก็พยายามสร้างอุปทานว่าเราคือดอกไม้อะไรอ่ะมีควิดให้เล่นแบบตอบคําถาม10คําถาม,ถามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จอกมาเป็นดอกบัวา้างดาวเรืองมากแล้วก็มันจะมีฟิลเตอร์ที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นช่วงที่จัดประมาณ 10-10.. 10น่าจั2่อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็แบบ เยอะเหมือนกันคือมีคนเข้ามาเล่นประมาณ20,000ื่นกว่าคนไม่ใช่2 0 0 0 0ื 200, ่นกว่าคนนี่สองหมื่นกว่าครั้งอาจจะเล่นแค่5คนก็ได้เล่นคนละสี่พันครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแต่ว่ามันเหมือนก็พยายามลดแก้พยายามนะคะใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างง่อยนิดนึงแต่ว่าก็ได้น้องมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแผนที่ให้คนเดินตามหามันก็จะมีจุดเนี่ยสตรีทโฟโต้ต่างๆที่น้องนุ้ยเนี่ยเป็นคนถ่ายแล้วก็ไอเดียของน้องเขาคือว่าเขาถ่ายรูปคนตัวเล็กตัวน้อยในปกครองแล้วเขาอยากทําให้มัน โบอัพให้มันกลเป็นคือคนพวกนี้มีความสําคัญนะอาจจะดูเขาเห็นเป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นแรงงานนู่นนี่แต่ว่าเขาคือคนที่ขับเคลื่อนตลาดก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอ่ะก็สนุกดีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการทําเป็น QR Code ให้คนไปเดินตามหาเ,เดินตามหาไอ้ตัวคิวอารโค้ดที่มันจะเป็นอินสตาแกรมฟิลเตอร์เนี่ยนะคะมีคนเข้ามาเล่นอยู่ประมาณ4ี่ห0กว่าครั้งอะ่ะก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าคิดว่ามันจัดแค่แบบ ไม่ถึง2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ได้มีมีเดียพาร์ทเนอร์อะไรเลยแล้วก็จัดของเราแบบลูกทุ่งลูกทุ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะคะคือพยายามทําให้มีออนไลน์กับออฟไลน์เอ็ก r i เรียนคบคู่กันพอรู้สึกว่าปากคองยังไม่ได้ขายออนไลน์สักเท่าไหร่ไม่ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้คนอยากมาแล้วฟิลเตอร์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทำยังไงก็ไม่สวยเท่าดอกไม้จริง เพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าพอคนเล่นฟิลเตอร์นู่นนี่ของเราอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้สึกว่าเออซื้อดอกไม้จริงกับบ้านดีกว่าสวยกว่าฟินกว่าอะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งตอนนั้นก็วัดได้แค่ว่าคนที่เข้ามาในปากคลองเนี่ยแบบเข้ามาเล่นหรือมีอินเทอร์แอคชั่นอะไมากมากขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งก็โอเคอมีเอนเกจเมนต์ออนไลน์อะไรเงี้ยเยอะขึ้นมีนู่นนี่นั่น,น ก็มาถึงอ,อันล่าสุดนะคะที่ได้ทางคุณพลหุยประเสริฐนะคะจากหุยทีมดีไซน์กับสตูดิโอ d e s ซน n มาช่วยอันนี้ก็คือเป็นวิชาชุมชนเพิ่งเมื่อปีที่แล้วนี่แหละนะคะเราเรียนรู้จากครั้งต่างๆที่เราทำที่ปักคลองแล้วว่าเราอยากให้มันตอบโจทย์พี่ๆเนี่ยปักคลองก็คือว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องประวัติศาสตร์อะไรแบบคลองบางหลวงนะคลองบางหลวงเขาจะเป็นเชิงแบบความภูมิใจในถิ่นที่อะไรเงี้ยนะคะของปักคลองคือง่ายๆขายของได้ก็แฮปปี้เพราะนั้นทําไงดีให้ ให้การเล่นสนุกของเรามันเกิดประโยชน์กับพี่ๆนะคะในในใน,ในย่านนะคะก็จัดเป็น r าเป็นอิน t a l l เ t ชันขึ้นมาชื่อ Form of Feeling ซึ่งคุณพลหุยประเสริฐและทีมนะคะก็ช่วยกันคิดขึ้นมาแล้วก็มีนักศึกษาจากคณะของอาจารย์เนี่ยไปช่วยทำนะคะ แล้วก็ไม่เก็บค่าเข้า,ขาถูกไหมแต่ว่าให้คนเนี่ยซื้อดอกไม้จากในในปักคลองแล้วก็เอาเข้ามาเป็นตัว๋วในการชมงานนะคะแล้วก็ให้คนเอาดอกไม้มาวางเป็นอินซอรเลชันเป็นเป็นคอลเลกทีฟอินซอรเลชันเพราะนั้นแต่ละวันมันก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะบางวันก็ดูเหมือนมีใครตายแล้วก็มีมีดอกไม้มาแบบว่าวางอะไรเงี้ยก็เออก็เอเอ,เอ,เอไม่เป็นไร <laughs> เหมือนก็ได้ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยค่ะ ที่มันน่ารักก็คือแม่ค้าในตลาด่านวุจะเห็นว่าเป็นดอกคนามังกวังตุ้งมั่งอะไรเนี่ยอันนี้คือแม่ค้าที่ขายผักข้างล่างอ่ะเอาดอกไม้ของผักตัวเองอ่ะเพื่อที่จะเข้างานมาดูอะอะไรเงี้ยซึ่จงจรู้สึกว่าเอออยากให้มันเป็นงานอาร์ตท,ที่ชาวบ้านแม่ค้าเขารู้สึกว่าเข้ามาแล้วเขาเขาไม่ประดักประเดิดอะน,นะคะเพราะนั้นงานของพี่พลนี่ก็คือจะเข้าไปลุยอะไรได้หมดเลยเพียงแต่ว่าพอมันพังพวกเราก็ต้องเป็นคนซ่อมเองอะไรเงี้ย ไอเดียคือเอาดาวเรืองซึ่งถูกมากเป็นสิ่งที่เขาจับอยู่ทุกวันแต่เอามาทําให้มันเกิดมิติใหม่ขึ้นมาเป็นวอลลุ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าในเชิงคอนเซปต์อะไรต่างๆก็จริงๆก็หาอ่านได้นะคะก็คือแบบความสุขเล็กๆกลายเป็นความสุขอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเชิงการจัดการก็คือคอไอเดียคือเอาดอกไม้ไทยราคาถูกที่เขาหยิบอยู่ทุกวันดอกไม้เชยๆดอกไม้กล้วยไม้่อยๆไหว้พระนึกออกไหมกำลังหกบาทเจ็ดบาทอะไรเงี้ยค่ะเอามา จัดใหม่นะคะให้เกิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็ความรู้สึกใหม่หรือกุหลาบไหว้พระกุหลาบแบบแก้บนนะ่ะที่มีหนามเยอะๆอ,อย่างเงี้ยก็เอามาอินสอเป็นเรื่องของคว,ความกลัวความรักอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใช้กล้วยไม้ราคาถูกๆกล้วยไม้แบบที่มันไม่ได้สวยมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ลองทําเป็นออนไลน์คุยเชนแนลขึ้นมาว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนขึ้นมาข้างบนมันเป็นพื้นที่ชั้นลอยนะคะ พอคนขึ้นมาเนี่ยคนจะเห็นตลาดทั้งหมดในรูปรูปขวาล่างนั่นน่ะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหมันคือตลาดที่ใหญ่มากเลยนะใหญ่ใหญ่แล้วอยู่กลางเมืองด้วยเนาะแล้วก็มีแม่ค้าหลายคนที่เขาก็สนุกไปกับเรา,าเขาก็เล่นไปกับเราด้วยนะคะในการที่เราทำกิจกรรมจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะขายเป็นกรรมเขาก็มาแยากขายเป็นดอกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ลองวัดแล้วว่ามันมี Impact ลงไปที่ชุมชนแค่ไหนนะคะผลที่ได้ก็คือว่า เราเก็บข้อมูลว่ามีคนมาในงานช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยก็ประมาณ4,000กว่าคนนะคะคนนึงใช้เงินประมาณ70บาทก็คูณกลับไปก็อาจจะประมาณแบบ3 0 0แสนบาทที่มันกระจายตัวอยู่ในมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่ว่า3 0 0แสนบาทเนเงินเนี่ยลงที่ชุมชนแน่ๆน,นะคะพอเราสัมภาษณ์คนต่างๆเราก็พบว่าเออมันได้ทาร์เก็ตที่เราตั้งใจจริงๆคือเป็น คนอายุสิบแปดถึงสามสิบสี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยมาปากคลองเลยเนี่ยยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์คือมาเพื่อเพราะว่าจะมาเล่นไอเนี่ยแหละจะมาดูนิทรรศการอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. เวลาเราถามคนข้างนอกว่าแบบประทับใจอะไรทุกคนข้างนอกประทับใจหมดเลยแต่แม่ค้าปากคลองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ออพอใจพอใจยากคือเหมือนเป็นคนสวยที่สุดที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะใจเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง พอทำแล้วก็รู้เลยว่าเขาบอกว่าอ,นนอันนี้เป็นของอนนคนวิซิเตอร์ก็ชมเชยนู่นนี่จะมีติงก็เรื่อง PR อาร์ะไรเงี้ยนะคะแต่พอเป็นถามแม่ค้าเนาะแม่ค้าก็บอกว่าถามว่าช่วยเรื่องเรื่องเศรษฐ,ฐกิจชุมชนเขาไหมเขาบอกมันก็โอเคนะนี่ <c oughs> บอกว่า <c oughs> เราแบบเฮีย <c oughs> เราดีใจว่าเลยนะได้ตั้งสามแสนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันโมเนอร์ดอ่ะกอนกลางๆเพราะว่าตอนที่เราเก็บแซม pling เราะว่ามันมัน,มน,มนประเมินอะไรเงี้ยค่ะได้เท่าไหร่ ปรากฏว่าเพราะว่างานเรามันจัดที่เดียวคืออยู่บนตลาดยอดพิมานเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ไกลออกไปไม่ได้ประโยชน์จากงานที่จัดเพราะนั้นก็เป็นโจทย์ล่าสุดเลยของอาจารย์ที่อาจารย์ก็เลยอยากจะจัด flower festival กุมภาพันธ์ปีหน้านี้เออออกตัวเลยว่ายังไม่มีตังค์เลยไม่รู้ว่าจะจัดอ่ะ <laughs> ก็คือจะจัดแหละแล้วก็คุยกับพี่ๆในปากคลองแล้วนะคะว่ามันต้องกระจายหลายๆจุด นะคะแต่ว่าการใช้ศิลปะหรือการใช้อะไรพวกนี้พิสูจน์แล้วว่าได้ได้กลุ่มคนใหม่ๆได้คนที่ไม่เคยมากระตุ้นการจับจ่ายได้แต่ปัญหาที่ต้องแก้จากครั้งต่อไปนี้คือต้องไม่ใช่จุดเดียวนะคะก็เลยคิดว่าเออจะดันทุลังทําอีกแล้วก็คิดว่าจะซื้อตัวออกนอกประเทศเลยหลังจากงานจบเพราะคิดว่าต้องปวดหัวไม่ก็โดนฆ่าเพราะจะมีการแบบจัดระเบียบอะไรบางอย่างเรียบร้อยนิดนึงโอ๊ตแต่และหมดเวลาอ่ะ บาลลัพูนี่จะนิดเดียวค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่จานยังไม่มีเวลาลงไปแบบมากแต่ว่าจะให้ดูว่าเพราะว่าพอเราทํางานกับเยาวชนในพื้นที่อันปักครองเนี่ยโหครลุกทุ่งเลยคือทำปักครองเขาไม่มีหัวหน้าชุมชนนะคะทุกคนก็คือเป็นหนึ่ง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 หมดเลยอันคลองบางหลวงเนี่ยมีหัวหน้าชุมชนเพราะฉะนั้นการทํางานจะง่ายลงไปที่ประธานชุมชนปักครองเนี่ยต้องทํากับร้านต่อร้านต่อล้านต่อล้านเลยแล้วก็ ใช้วิธีแบบไม่เป็นทางการคุยกันนูน่นนี่แล้วก็จานจะไม่เคยนัดชาวปากคองมาคุยเลยว่าอยากได้อะไรไม่เคยทําเลยพร้อมรู้จะนัดทําไมแล้วก็เขาไม่มาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่ใช่จริตเขาที่จะมานั่งคุยอะไรแบบนี้นะคะก็ทําไปเลยบ้านลําพูเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถ้าใครยังไม่มีไซ์ในการทำโปรเจกต์นะแนะนำเลยว่าอยากให้ไปทําที่นี่เพราะว่าเขามีกลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่ากลุ่มเกษรลําพูนะคะทําอยู่แล้วอันนี้จานไปเร็วๆเ,เลยเพราะว่าอยากให้ไปถึงในตรงนี้ตรงนี้เร็วๆอ่า ตอนนี้ทำที่ห้างนิ w เว r l d ์ที่เป็นห้างล้างเนี่ยนะคะเ,เราทำงานกับชมรมเกษรลำพูซึ่งเป็นเด็กทำให้การทำงานทุกอย่างง่ายมากอาจารย์ไม่สามารถจัดงานแบบนี้ที่ปักของได้นะสเกลงานขนาดนี้อาจารย์จัดที่ปักของไ้ได้นะเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเป็นใครขนาดนั้นเลยคือปักของเนี่ยทำด้วยแพชชั่นส่วนตัวมากเออชอบดอกไมช้ชอบนู้นชอบนี่แล้วก็คิดว่ามันเป็นศักยภาพที่ มันทําได้อีกอะแต่มันยังเหมือนมันแบบเฮ้ยคนนี้มันยังสวยกว่านี้ได้อีกอะอยากจะแบบอยากจะปั้นอะอะไรเงี้ยนะคะแต่บารลําพูนียจันส,สบายสบายใจมากในการที่ตอนจัดครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้ให้คนข้างนอกเข้านะคะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยแบบมาหม่ๆมเลยแล้วก็เน้นให้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาแล้วมันเล่าเรื่องที่เขามีความทรงจำเกี่ยวกับห้างนิวเวิลด์ห้างนี้นะคะเพราะว่าห้างนิวเวิลด์ถ้าหนูกูเกิลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแต่อะไรอะไฟไหม้ตึกถล่ม เรื่องจริงมั่งไม่จริงมั่งมีประวังมัดฉาดุนนี่อะไรงี่มันมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีค่ะเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราชวนคนในชุมชนเนี่ยมาโดยการที่เราจัดเทศกาลคือโฟกัสของอาจารย์เลยก็อยู่แค่ที่ส่วนที่เป็นคอนเทนต์กับการจัดเทศกาลในส่วนการจัดการป้าคนไหนจะมาวันไหน,น,น,มมเ,น,นเนี่ยน้องๆชมรมกีอนลำพูเนี่ยช่วยได้หมดแล้วเขารู้เลยว่าคนนี้แม่เคยทํางานอยู่ห้างนิวเวิร์ดเขาเป็นคนไปชวนมาคือทุกอย่างมันแบบสมูทมากแล้วจัดการทุกอย่างง่ายมากนะคะรู้ด้วยว่าต้องแบบ เออจันไหวยังฮะไรเงี้ยไหวเออไหวไหวแล้วฮะไหวทุกวันเลยฮะ,ะไรเงี้ย <laughs> เห็นไหมฮะอะไรก็เห็นเหมือนกันบางวันก็เออเห็นเห็นอะไรบางอย่างกันไรเงี้ย <laughs> คือมันต้องมีคนข้างในช่วยเราคือถ้าเป็นกรณีเนี้ยคือน,น้องเขาเก่งมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานเราเนี่ยจันลงไปบรรพูแป๊บเดียวเองเพิ่งลงไปเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี้ยตอนนี้คือรู้สึกว่ามีความเข้าใจและมีความกล้าหาญที่จะทําโปรเจกต์สร้างสัตว์อะไรต่างๆมากมายเยอะเลยเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยแหละค่ะที่เขา เขาเขาเขาใช่ไหมเขาเป็นแอคเตอร์หลักของเขาอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรุ่นเงี้ยอันหนึ่งที่เป็นที่เวลาที่เราทํางานเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่จารย์ดูคือไม่ว่างานจะเล็กแค่ไหนเนี่ยเราจะพยายามดูว่าคนที่เราทํางานด้วยแกงเนี้ยเราทําได้เปล่าอะไรเงี้ยขออนุญาตอีกสักสองนาทีนะคะ วัดใจมากเลยว่าตอนที่ทํางานที่ห้างนิวเพิ่งเป็นปีแรกที่เปิดได้เนาะถามว่าทำไมเปิดได้นี่ตอบง่ายๆมากเลยเป็นเพื่อนกับเจ้าของที่ดินนะคะอันนั้นอันนั้นก็เลยทําให้ทุกอย่างง่ายนะคะอ,อตอนนั้นไฟดับไม่ใช่ไฟดับฝนตกแล้วเออเราเดินไฟแบบไม่ได้คือบางส่วนก็เป็นภายนอกบางส่วนเป็นภายในเพราะเราไม่คิดว่าน้ามันจะรั่วแบบรั่วจากละนาบอะคะ่ะไม่ได้รั่วจากช่องอะรั่วจากัะนาบ แล้วเราจางก,ก็เลยว่าต้องดับไฟแล้วรันทุกอย่างด้วยมือถือเราสึกว่าโหถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นมันต้องรู้สึกว่านี่คือเฟลอะเนึกออกว่าแต่หันไปดูเด็กเด็กเกนรลาพูนเนี่ยไม่มีใครยี่หละเลยทุกคนเอาไฟคริสต์มาสที่มีแบตเตอรี่ของตัวเองมาพันตัวแล้วก็เต้นแบล็คพิงค์แบบคือแบบเฮ้ยเนี่ยกลุ่มเนี้ฉันชอบ <laughs> แล้วก็ใช่เลยคือพอมันมีอะไรที่ทํางานร่วมกันเรารู้เลยว่าไอ้แกงเนี่ย กูชอบทำงานด้วยกันได้แน่เลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือทีมงานเยอะกว่าคนมาอีกเนี่ยบางครั <laughs> ้งช่วยกันดูช่วยกันไม่ให้คนตกลงไปนูน่นนี่อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เลยได้รับงานร่วมกันอันนี้ไปเร็วๆแล้วกันนะเข้าสารตอนสมัยโควิดใหม่ๆก็ทางผู้ประกอบการเข้าสารบอกว่าอยากให้แบบเออให้คนกลับมาแต่ว่าอยากให้เล่าเรื่องย่านด้วยนูน่นนี่ก็ทำงานกับน,น้องๆเกษรลำพูนี่แหละค่ะแล้วน้องคือต่างจริงๆคือตอนปักคลองนี้แบบ เหงื่อปาดเลยนะคะเก็บข้อมูลไรทีนี่แบบเหนื่อยมากอันนี้คือสบายใช้คําว่าอุ่นใจละกันว่าเขารู้ว่าเออคนไหนใครเป็นใครนู่นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดอันนี้เนื่องจากปีแรกเนี่ยอาจารย์จัดกันเองใช้โปรเจคเตอร์ที่คณะหอบมาแล้วก็ถอ,อ, <laughs> อดออกมาจากที่คณะอะไร่าเงี้ยง่อยๆนิดนึงทีนี้ปีที่สองน้องเป็นคนพูดเองเลยว่าอาจารย์ถ้าเราจะฟื้นฟูห้าง New w o r l d เนี่ยนะมันใช้คนข้างในอย่างเดียวไม่ได้มันต้องให้คนข้างนอกเข้ามาด้วย คำว่าเข้ามาด้วยก็คือเช่นเดียวกวับเดิมคือเป็นพื้นที่ที่เปิดให้คนพร้อมที่จะเข้ามาคอลแลบกันนะ,นะคะมันจะมาทําดูกันเองอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องแบบป,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 ป๊อปอะพูดง่ายๆต้องป,ป๊อปก็ไปเชิญคุณพลหุยประเสริฐมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะซึ่งพี่พลก็คือน่ารักมากแล้วก็ทีมทั้งหมดก็คือมันเล่าความเป็นย่านบังลําพูผ่านชิ้นงาน 9- ก้าถึงสิชิ้นที่เขาคิวเออรคิวเรตขึ้นมาแล้วก็ไดเรกขึ้นมานะคะเราก็มีหน้าที่เป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมันอันนี้เป็นหูเป็นอันที่ว้าวมากในเชิงภาพจําของคนข้างนอกและคนข้างในเองนะคะเพราะคนข้างในเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปีที่จาร์จัดเองละปีต้นปีที่จัดอันนี้เนี่ยก็คือเป็นให้คนข้างนอกเข้ามานะคะและ้วก็คนข้างในเองเขาก็รู้สึกว่าไอ้ที่เห็นสีนั่นคือเข้าสารเหรอทำไมอ่ะพยายามเอาเอเลเมนต์ของอะ,อะไรอะซีดีผีเข้ามาจัดแสดงนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างลายแทงหยวกก็เอามาทําเป็น วอลลุ่มอะไรต่างๆให้มันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จบท้ายด้วยหิ่งห้อยเพราะว่าบ้านลาพูเคยมีต้นลําพูแล้วก็ต้นลาพูให้ไปหิ่งห้อยก็หายไปแล้วชมรมเกรลําพูจริงๆก็คือเหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์ของบ้านลาพูที่เป็นความหวังความหวังคือหิ่งห้อยอะไรเงี้ยออกไหมคือแบบก็มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ทำงานจริงๆก็จะคิดอยู่แค่นี้เลยว่าสมมติเราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องอันที่หนึ่งคือพรอไวคือเราต้องเตรียมอะไรบ้างสมมติเรา นิ่ทศการต้องมีอะไรบ้างหรต้องมีขัดตั้งกี่อันต้องออติดต่อประสานงานต้องปิ้นไในนี่ลง A 4ส1 A2 อ0อศศอันที่สองคถามที่จะถามตัวเองก็คือว่าแล้วนิททรศการน,นั้นมันจะ enable อ่ะมันจะทําให้เกิดอะไรคือเหมือนคล้ายๆอันแรกคือเอาพุทเนาะอันที่สองคือเอาคาว่าในระยะยาวจริงๆแล้วสมมติ List, มมการจัดนิทรรศการมันไม่ได้แค่โชว์รูปแต่มันเป็นการใช้การจัดนิทรรศการเพื่อให้คนเกิดความตระหนักรู้อะไรบางอย่างหรือเป็นการจัด นิทรรศการแสงและสีเพื่อให้คนข้างในรู้สึกภูมิใจกับความเป็นย่านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคันที่3มคือแล้วถ้าถ้าสิ่งสิ่งนั้นจะต้องอยู่มันจะต้องถูกรันโดยคนโลเคลอล่ะมันจะทำยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ใช่อะไรที่เข้าใจยากมากหรือ,อ,อไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายคือถ้าเราจะรันอย่างเงี้ยให้มันซัพเพนต้องทำยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ตานก็ยังสครัคเกิลอยู่นะ <laughs> ก็คือยังแต่ก็คิดว่ามันก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะว่า ถ้าเกิดจะรันให้กิจกรรมเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เลยเราต้องทำงไงตอนนี้ก็คืออาไปผูกกับบางกอกดีไซน์วีคบ้างหรือว่าใช้งบประมาณจากคณะอะไรเงี้ยเพื่อทําต่อไปแล้วก็อะไรทำนองนี้เพราะนั้นมันก็จะเป็นสี่คำถามที่เวลาอาจารย์จะสมมติหนูจะออกแบบโรงเรียนออกแบบอะไรอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆลองถามตัวเองว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรคนโลคอลจะสามารถอัดแบบยังไงได้บ้างแล้วก็เราจะทําให้มันสิ่งนั้นยั่งยืนได้ยังไงค่ะหมดแหละจบเฮ้ยอ่ะมีคําถามไหม ขอภัยเกินมาม9นาทีหิวยังครับหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมครับไม,ไม่หิว <laughs> ก็นิดนึงนะครับถามท่านหน่อยเพราะว่าคนอื่นเขาเขามี <laughs> มีจากทางบ้าน <laughs> จะรับมือ,อยังไงกับชุมชนเอ้เอา้าไม่ใช่อันเดิม, <laughs> มผมถามไปแล้ว <laughs> หรือว่าทำเหมือนกัน มีน้องๆสงสัยไหมคะมีคนที่ฟังมาเป็นรอบที่สิบแล้วก็คือโปรเจกต์ที่ที่เป็นเรื่องของเทปทีเพลการ์ d ที่เสนอเข้ามาเนี่ย <laughs> ผมว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่ทุกทุกโปรเจกต์เลยคือมันเริ่มจากจาก,จากความสนใจจากแพชชั่นส่วนตัวล้ลลลวนๆเลยครับแล้วก็อันหนึ่งที่ที่จะต้องเจอกัน <laughs> เหมือนกับโปรเจกต์อาจารย์เลยอะ่ะคือมันสตรัตเกิลอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ค่ะอนนี้เป็นอาจารย์เนี่ย <laughs> ยังรู้สึกว่า เรามันด็อกเตอร์นองอ่ะคือยังไงก็ต้องทาให้เสร็จอ่ะแต่จริงๆ<ะ>แล้วผมว่าสภาพอาจารย์เหมือนกับเด็กตอนนี้เลยเหมือนค่ะคือไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยให้กําลังใจหน่อยอยากจะ <laughs> อยากจะให้ทุกโปรเจกต์ได้ทําจริงๆนะครับกรุ๊ปฮักอะไรงี้ไม่ให้กำลังใจให้เริ่มจากเล็กๆค่ะเสมอเลยนะคืออาจารย์ของอาจารย์ทีจะใช้คําว่า small change คือสร้างความเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กแต่มันเป็นเล็กที่เรามี strategy ในใจของเราอยู่แล้วว่าเราจะทําสิ่งที่แบบมันยังไม่อู้หูอาหามากอ่ะ นอกไหมคือ New World นี่กว่าจะดังนี่ก็แบบโว BBC มาสัมภาษณ์นะเรารู้สึก oh, โหโคตรภูมิใจเลยแ่บแต่โหวัวนแรกที่เข้าไปมันเวิร์ c คลาสมากนะปรากฏการณ์ที่พอดีอยู่ใกล้ๆร้านลูกผมเลย <c oughs> <mak S 1> <c oughs> อ๋อใช่โอ <c oughs> ้ภาษาาษแล้วมันเวลาเราเห็นคนเข้าคิวต่อเนี่ยเรารู้สึกโหนี่โปรเจกต์วัฒนธรรมมันมีคนมาต่อคิวยังกับ w o n d e r f ใช่ค่ะคือมันทําเล็กๆก่อนอะลูกแล้วเราไม่เป็นไรคือเราก็ยังเป็นเราถูกไหมถ้าชีวิตเรายังไม่หายไปอะ ไอ้ที่เราเรียนรู้จากโปรเจกต์เล็กๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์เองคือถ้าอาจารย์ไม่ได้ไปทำเทส x อะไรวันเดียวกองแกงก็จะไม่รู้จักพี่อ้อยแล้วก็ไม่รู้ด้ว่าเคมี M e ของพี่อ้อยกับอาจารย์จะเป็นเอ้ยมันเข้ากันวะหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้กําลังใจโดยการว่าให้เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆจริงๆแต่นะแต่แต่คือมีส t r ร t e ว่าทําไปเพื่ออะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะพาไปเองเพราะอาจารย์ก็เริ่มจากความสนใจเล็กๆแล้วมันก็วายปวงไปเรื่อยๆขยายสเกลไปเรื่อยๆเอง,เอ,งอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็พยายามทําตัวน่ารักอันนี้เป็นะไรที่สสาคัญจร,จริงเหมือนไม่รู้จะย้ํายังไงวะว่าความน่ารักนี่มันมีประโยชน์มากเลยนะในการที่พูดคุยกับผู้คนในการทํางานเกี่ยวกับคนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับ<ช>คน <ฮะ S 2> เยอะมากเยอะแล้วเป็นคน <ฮะ S 2> ที่เขาไม่ต้องมาเขาไม่ได้มามีความรู้สึกร่วมว่า<ช>จะมารักโปรเจกต์แบบที่เราอยากจะทำต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์ที่เราทําไม่ว่าจะน่าสนใจเท่าไหร่ไม่มีใครสนใจเป็นเรื่องธรรมดา เรามีหน้าที่สื่อสารเห้เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์ถ้าเขายังไม่สนใจไม่เป็นไรก็หาคนที่สนใจมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ที่คนคนทำกิจกรรมในเชิงทำเมืองอย่างอย่างเราเนี่ยนะก็คือเรามักจะบ่นกับกับตัวเองแล้วบ่นซึ่งกันและกันว่าเออเรามาอยู่ในประเทศที่มันทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ยากเหลือเกินถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เราเรามองจากนอกไปปรากฏว่า เวลาเราไปเยี่ยมเยียนประเทศอื่นๆอ่ะเขาก็จะมองกับมาประเทศเราว่าโอ้โหทำไมประเทศยูมีปโปรเจกแบบนี้ได้ง่ายๆเลยเหรอทำไมของพวกเราย่มัญี่ปุ่นยากจังซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมทำไมอังกฤษยากจังซึ่งในความเป็นจริงผมว่าทุกที่มันมันซัฟเฟอร์เหมือนกันหมดแหละใช่ค่ะไอความซัฟเฟอร์นี่มันเป็นพลังของการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาในโลกนะผมว่ามันต้องซัฟเฟอร์ใช่ค่ะ เป็นเรื่องปกติใช่ต้องซัฟเฟอร์จริงแต่ว่าซัฟเฟอร์เสร็จก็เออช้อปปิ้งว่ะอย่างเงี้ยต้องรีลีสตัวเองอย่าแบบอย่ามุ่งมั่นมากอะ่ะรู้นะศาสตราจา์นะอย่ามุ่งมั่นแบบฉันต้องทําอันนี้ให้แบบชีวิตคนดีขึ้นอุ้มทุกอย่างกันอะไรเงี้ยเหนื่อยตายว่ะเราเราเป็นใครวะเราก็เป็นคนตัวเล็กๆที่เอออยากทําอะไรสนุกๆคือ empower ตัวเองด้วยนะในการทำงานพวก empowerment อะไรเงี้ยค่ะทีนี้อยากจะบอกแล้วก็อาจจะ เชิงสรุปไปด้วยเลยว่าว่าจริงๆแล้วไองานงานพัฒนาเมืองเนี่ยซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทางผมก็จะทำกับอาสาเดือนหน้าเนี่ยที่ที่สวนเป็นจากิกิตินะ <Wow. S 2> ชื่อชื่อวาวเนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าคือมันจะมันจะเริ่มจากงานที่ดูเหมือนจะนอนโปรฟิตแต่ว่าถ้าเราจะคีฟความเป็นนอนโปรฟิตไปเรื่อยเนี่ยบ้านมันต้องรวยมากใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราต้องหา Business Model Canvas มามารองรับนะครับอย่างน้อยอมันไม่ควรต้องชักเนื้อถูกต้องอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะทำงานโดยสำเร็จโดยที่คนที่มาในเชิงแรงงานกับเราเนี่ยมันต้องมีผลตอบแทนประมาณหนึ่งที่แบบว่าเขาก็ต้องกินค่าเขาต้องมีชีวิตอยู่ใช่ใช่ค่ะพัฒนาโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมันเป็นปีนะในระหว่างนั้นก็ต้องรอดด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้อง ตกงานเหรอมันก็ไม่ใช่มันควรจะได้ทําอะไรต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เชียร์ก็คือคือเวลามีโปรเจกต์เนี่ยพยายามคิดให้มันเป็นธุรกิจอย่างหนึง่งใช่ค่ะอาจจะเป็นธุรกิจระยะสั้นก็ได้แต่ดีที่สุดให้มันซัสแนคือเป็นธุรกิจยาวไปเลยเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งของขององค์กรที่คุณกำลังทําอยู่เลยครับซึ่งใช่นนค่ะเดี๋ยวจะแนะนําดีมากเลยทีมทั้งหมดเนี่ยลูกศิษยาจาย์ด้วยที่ทีมทาห้องน้ำอ่ะคือผมก็เชียร์ให้ ให้ทําเป็นธุรกิจให้ได้แล้วก็จริงๆธุรกิจที่ทํางานในเชิง CSR เนี่ยมันรวยมากมันก็คือว่าจริงๆโมเดลโมเดลในประเทศเรามันก็มีออฟฟิศอย่างชมาอย่าง UDC d นะหรือแม้กระทั่งเคสใช่ไหมครับคือ